ปะเนี่ยมาออกกำลังกายแบบจิ๊บจิ๊บชื่อจริงชายยุนจูชื่อไทยฉลองปีนี้ค่ะมาอายุ76ปีแล้วค่ะต้องเช่าตึกเหรอต้องเช่าตึกทำงานบ้างกินเสร็จหน้าพักหน่อยกินน้ำชาแต่จิ๋วกินน้ำชาเสร็จก็ต้องออกกำลังกายอามาออกกำลังกายในปันล่าสองชั่วโมงทุกวันกี่ปีอะเรา40กว่าปีอาม่าออกกำลังกายนะเป็นแบบกังฟูก่อนที่อาม่าจะเกษียณเป็นครูสองนิ้วอาม่าสองนายน่าจะเล่นหลายเรื่องแล้วก็ต้องมีพุงถางจะออกได้ไปตรวจร่างกายเนาะหมอบอกว่าเออร่างกายนะยังดีกว่าคุณอายุ40-50อาม่าชอบไปเที่ยวลุยไปเองอย่าลูกหลานอย่าบ้าจุ่งว่ะอาม่าอยากจะลืมไปไหนก็ไปไหนอาม่าตั้งแต่สองนิ้วเนาะก็ไปทุกจังหวัดแหละไปต่างจังหวัดต่างประเทศไปเลยอายุยิ่งเยอะยิ่งต้องออกกำลังกายเราไปไหนจะดูแลตัวเองไล่ออกกำลังกายไล่ทำงานไล่รู้สึกเราชีวิตยังมีคุ้มค่ะใครๆก็อยากจะอายุยาวแต่เราก็ต้องร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะมาเป็นภาระไม่เอาไปเลี้ยวนี่เลย